เอาละศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็มาถึงในช่วงของรายการสารธรรมยามบ่ายยามแลงช่วงของธรรมะเพื่อชุมชนดำเนินรายการโดยอาตมาภาพสมณเณรรักปัญโยนันก็มาถึงช่วงที่สองของรายการแล้วเนาะฉะนั้นก็จะได้มาอู้มาจ๋ากับศรัทธาญาติโยมวันนี้ก็จะได้นำเอานิทานมาเล่าให้กับศรัทธาญาติโยมถ้าว่ามันตันก็จะเล่าสองเรื่องถ้ามันปัดเวลามันบัดตันก็บอกว่ากันเนาะวันนี้จะเอาสักสองเรื่องกันนะมีแผ่วนิทานญี่ปุ่นบุโลกวันนี้นิทานจากญี่ปุ่นก็มีนะจะมาเล่าให้ศรัทธาญาติโยมฟังเดี๋ยวดูก่อนเนาะอันนี้เฮาดูจากเอานิทานชาดกมาเล่าก่อนเนาะนิทานชาดกนี้อาตมาก็เคยเล่าหลายเตื่อละก็มาปัดฝุ่นให้ศรัทธาญาติโยมได้ฟังแม่เพนคนสู้ชีวิตเปิดกว่าเอาเล่าเกี่ยวกับความขี้อิจฉาริษยานิทานเรื่องไหนก็ได้ที่เกี่ยวกับความอิจฉาริษยามีอย่างแหมกอก็มีอยู่เนาะอันนี้จะได้เอาจากนิทานชาดกเรื่องธรรมบาลกุมารมาเล่าให้ศรัทธาญาติโยมเพื่อเป็นการปัดฝุ่นให้เล่าให้ศรัทธาญาติโยมได้ฟังกันเรื่องของธรรมบาลกุมารเนี่ยในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าของเฮานั้นเปิ้นประทับอยู่ที่พระวิหารพระเชตวันมหาวิหารในกรุงสาวัตถียามนั้นภิกษุตั้งหลายก่อมาอู้โจตนากันที่ธรรมสภาก็คือในวิหารนะเนาะในศาลาหรือว่าในวิหารนะเพื่อจะรอพระพุทธเจ้าเทศธรรมมาเทศธรรมให้ฟังภิกษุทั้งหลายหรือว่าทุกเจ้าทั้งหลายก็มาโจตนาซึ่งกันไปมาว่าอาวุโสท่านทั้งหลายพระเทวทัตเนี่ยปองจะฆ่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีคุณต่อพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นอาจารย์พระพุทธเจ้าก็ถ้าอู้ตามนี่ก็เป็นน้องเขยของเปิ้นแต้ๆในอดีตก็เป็นน้องเขยแต่นี่อย่างพระเทวทัตบ่ฮักพระพุทธเจ้าปองจะฆ่าพระพุทธเจ้าก็ทุกเจ้าต่างหลายก็ได้อู้กันยามนั้นพระพุทธเจ้าเปิ้นก็พักผ่อนอยู่ที่พระคันธกุฏิได้ยินเสียงเป่งป้อยแล้วว่าตุ๊เจ้าอู้กันเปิ้นก็หันว่าสมควรเวลาที่จะได้เตดสมควรเวลาที่จะได้เตดธรรมแล้วก็จะได้เตดธรรมสู่ตุ๊เจ้าตั้งหลายแล้วก็ตลอดจนถึงพุทธบริษัทตั้งหลายแล้วกับเราเทวดาตั้งหลายได้ฟังกันนั่นพระพุทธเจ้าเมื่อเปิ้นหันว่าสมควรแก่การเวลาแล้วเปิ้นก็เสด็จลงจากพระคันธกุฏิมาที่ศาลาที่ทุกเจ้าตั้งหลายสนทนากันโจตนากันไปมาพระพุทธเจ้าเมื่อเปิ้นมาพอเปิ้นมาถึงที่ศาลาหรือว่าพระธรรมพระมัสสภานั้นน่ะตุ๊เจ้าตั้งหลายก็พากันยกมือไหว้แล้วก็เงียบกู้ตนกู้องค์พระพุทธเจ้าเปิ้นก็ได้ถามว่าภิกษุตั้งหลายหรือว่าตุ๊เจ้าตั้งหลายท่านเขาอู้กันเรื่องอย่างตะกี้หันเฮามาแล้วยังบ่อู้ต่อก็มีตุ๊เจ้ารูปหนึ่งยกมือขึ้นพันเตพระกวาข้าแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ก็ผมเขาอู้กันเรื่องพระเทวทัตพระเทวทัตก็เป็นญาติเดียวกันกับพระองค์แล้วก็เป็นปี่เมียของพระองค์ในสมัยที่พระองค์เป็นเจ้าชายสิทธัตถะแล้วก็เปิ้นยังมาบวชก็ถือว่าพระองค์เป็นอาจารย์ของเปิ้นแต่เปิ้นยังปองจะฆ่าพระองค์เพื่อคิดว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าคิดว่าจะเป็นใหญ่เองผมเขาอู้กันเรื่องนี้พระเจ้าค่ะ ยามนั้นพระพุทธเจ้าเปิ้นก็เลยบอกว่าตู้เจ้าตั้งหลายเธอเขายังหันว่าอย่างอีขนาดว่าจาดก่อนเนี่ยเฮาเป็นลูกในไส้แต่เทวทัตสั่งฆ่าเฮาซึ่งเป็นลูกยังอยู่ดึยังบ่ออกเดือนเด้อฆ่าเฮาเพื่อความอิจฉาหาว่าเฮาเนี่ยแย่งความฮักจากแม่ไปจากตัวเก่าสั่งฆ่าเฮาโดยที่เฮาบ่ฮู้เรื่องอย่างสักอย่างพระพุทธเจ้าของเฮาเปิ้นก็ว่าตะเอียเปิ้นก็หับปากเดียวงับปากคือบ่อู้ละตุนหิบ่อู้ยามนั้นตุเจ้ารูปตะกี้ก็โยกมือขึ้นพันเตพระกวาข้าแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในนิทานของพระองค์ในอดีตปางก่อนข้าพระองค์เขายังบ่ฮู้เตื้อขอพระองค์เตเตสนาให้ข้าพระองค์ฟังคำเตอพระเจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าเปิ้นก็เลยได้เตเตสนาว่าอย่างอีอาติเตกาเลนะ อาติเตกาเลในกาละอันล่วงโปนไปแล้วยังมีพระเจ้าพมทัตครองราชอยู่ที่กรุงพาราณสีย ามนั้นพระเจ้าพมทัตเนี่ยมีพระมเหสีชื่อว่านางจันทเทวีแล้วมีโอรสองค์หนึ่งชื่อว่าธรรมบาลซึ่งเกิดมาได้บักกี้วันได้มาบัดถึงเดือนว่าก็ต้องมาตายเพราะความอิจฉาของป่ออันนี้พระพุทธเจ้าเปิ้นว่านะในสมัยนั้น นางจันตะเทวีเนี่ยก็ได้ทรงพระคันก็คือมารลูกนั่นเนาะท้องหรือว่ามารลูกก็จนถึงทศมาส10เดือนนางก็ประสูติลูกเต้านางก็เมื่อนางได้ประสูติแล้วนางก็ได้ใส่ชื่อว่าธรรมบาลกุมารเมื่ออยู่มาแถมหลายวันอยู่พระเจ้าพมทัตเนี่ยหันว่านางจันตะเทวีแย่หยังตามปกตินั้นจะมาถวายบังคมแก่เฮาวันนี้แย่หยังบอกในระยะหลังๆเนี่ยแย่หยังบ่มาถวายบังคมแก่เฮาบ่เคยมาหาเฮาทั้งที่บ่ฮู้ว่านางได้เกิดลูกเปิ้นก็จะอยู่กับลูกพระเจ้าพมทัตองค์นี้ก็เลยเสด็จขึ้นไปที่ปราสาทของพระนางจันตะเทวีเมื่อนางจันตะเทวีไปหันข้าใส่กอดถวายบังคมพระเจ้าพมทัตก็ถามว่าเป็นจะใดตามปกตินางจะไม่ถวายจะมาถวายบังคมแก่เฮาเย่หยังนางเป็นอย่างบ่มาถวายบังคมนางก็เล่าให้ฟังว่าม่อมฉันที่บ่ได้ไปถวายบังคมเสด็จปี่เพราะว่าม่อมฉันมีโอรสน้อยเพคะนี่ไงเพคะคือลูกของเฮา
แทนที่พระเจ้าพรหมทัตเนี่ยจะดีใจกับเกิดความอิจฉาริษยาขึ้นมาอ๋อเป็นว่านางบ่มาถวายบังคมก็เป็นเพราะไอ้ตัวนี้กะมาแย่งความฮักจากเฮาไปโอ้ไปบ่ปอนางซ้ำบ่สนใจง่ายๆเอาไอ้ตัวนี้กินนมดูพอหรอมาแย่งความฮักจากเฮาไปใบปะปอลู่นมแหมต่างหากสุแมนเอออันนี้ว่าขึ้นมาจนเสี่ยงเนาะพอเปิ้นว่ามาอย่างนี้เนาะลู่นมแหมต่างหากโออันนี้ป้อนะอิจฉาลูกมาแน่ที่จะอิจฉาเลยสถาญาติโยมแย่งความฮักจากเฮาไปโอแถมหน่อยมันใหญ่มาลูกมันขอยังก็จะได้หมดเฮาซึ่งเป็นผัวก็จะเป็นหมาหัวเน่าโอ้โท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 เอาไว้บ่ได้เอาไว้บ่ได้จะต้องกำจัดเถียไอตัวน้อยนี่มันอยู่บ่ได้แย่งความฮักไปจากเฮาลูกเมียไปจากเฮาพอละอันนี้ใจคนก่อสถาญาติโยมขนาดลูกตัวเก่านะลูกตัวเก่าบอกว่าลูกแย่งความฮักไปจังมันใจบ่ได้เลยสดาญาติโยมอาตมาว่าเนี่ยผู้เป็นป่ออิจฉาลูกตัวเก่าโคตรที่เมียบ่ยอมสวามีภักดิ์เมียบ่ยอมมาพ่อมากอยเพราะว่าเป็นพ่อลูกเป็นต้นเหตุจะต้องกำจัดลูกเฮือออกจากเฮือออกเฮือกำจัดลูกเฮือปนพระเจ้าพรหมทัตเนี่ยก็เลยหนีลงจากปราสาทเมื่อไปถึงก็คิดใคร่ครวญโอ้โหนางจันต้าเทวีนี่แต่ก่อนฮักเขาเต่าดินเต่าฟ้าฮักเขายิ่งกว่าอันหยังแต่พอมีลูกแล้วเปลี่ยนบ่ยอมมาสวามิภักดิ์บ่ยอมมาถวายบังคมเพราะว่าเติกลูกโอ้โหกูไว้บ่ได้กูจะต้องฆ่าจะต้องฆ่ามันวานก็เลยสั่งให้ทหารเสนาหมัดบอกไปยับไอ้กุมารน้อยไปยับไอ้โอรสน้อยมากูจะฆ่ามันกูจังมันมันแย่งความฮักนางเทวีไปจากกูกูบอกไว้ชีวิตมันแน่ไปยับเอาวานเขาก็เลย มูเสนาอามัดก็เลยไปยับเจ้าธรรมบาลซึ่งยังนอนแบเบาะอยู่ยับเอาไปนางจันต้าเทวีขอเตอขอเตออย่างไรเขากระบะนี้อุ้มเอาลูกลงไปอุ้มเอาเจ้ากุมารลงไปอุ้มเอาโอรสน้อยลงไปเมื่อพอถึงที่ปราสาทของพระเจ้าพรหมทัตนางจันต้าเทวีก็ลู่ล่นมาตัวว่าเสด็จปี้เนี่ยอย่างยังอันเสด็จปี้เป็นบ้าไปแล้วกะจ้อยกูเป็นบ้าไอ้ตัวนี้ลู่ความฮักแต่ก่อนมึงเคยมาถวายบังคมกูมึงเคยสวามิภักดิ์กูประเดี๋ยวนี้เพราะไอ้ตัวนี้คนเดียวลู่ความฮักลู่ความฮักของมึงจากกูไปฉะนั้นกูจึงบอกไว้กูจะต้องฆ่านางเทวีก็ไหว้ขอชีวิตแต่พระเจ้าพรหมทัตผู้ร้ายน้ำใจนั้นน่ะก็สั่งเฮ้อโกกขาขวามันจงเอามีดโกกขาขวามันทหารตั้งหลายก็โกกขาขวาของเจ้ากุมารน้อยเจ้ากุมารน้อยห้อยไว้ไวนางเทวีก็อุ้มลูกด้วยความว่าตึงเลือดตึงอย่างบอกเสด็จปี้เสด็จปี้เป็นอย่างยังอันอันนี้ลูกเฮาแน่ไปหน้าภัยจะพ่อเสด็จปี้บัดเดียวเนี่ยเสด็จปี้เนี่ยอย่างยังอันเป็นบ้าไปแล้วใจก่อแต่พระเจ้าพรหมทัตประสน
เมื่อโกกขาขวาแล้วก็สั่งเฮ้เสนาอมาตย์โกกขาซ้ายแทมเมื่อโกกขาซ้ายนางเทวีก็ร้องร่ำให้ขอชีวิตลูกเฮาแต่พระเจ้าพรหมทัตบ่สนใจขาขวามันก็ขาดแล้วขาซ้ายมันก็ขาดละกกแขนขวามันก็สร้างกกแขนขวามูเสนาหมัดก็กกแขนขวาโอ้สถาญาติโยมอาตมาบ่อยากจะเล่าเลยเรื่องนี้เล่าแล้วมันสลดอกสลดใจแท้ก็กกแขนขวาเจ้ากุมารห้องไหวไหวห้องจ๋าจ๋าๆมันเจ็บนางเทวีก็อุ้มลูกขอชีวิตถ้าจะฆ่าก็ขอให้ฆ่านี่อย่าไปฆ่าลูกบ่ใจฮู้เรื่องหยังพระเจ้าพรหมทัตก็ประสนใจยิ่งหันลูกไห้ไหวๆก็ยิ่งชอบใจตัดแขนซ้ายมันแถมโกกแขนซ้ายมันแถมสร้างโกกแขนซ้ายแล้วก็มูเสนาอามาตย์ก็จำเป็นต้องทำโกกแขนซ้ายเจ้ากุมารเจ้ากุมารห้องว้ายวายเหมือนจะขาดใจตายพระเจ้าพรหมทัตก็ไข้หัวเมื่อได้ยินเสียงลูกไห้ชอบใจเป็นโรคจิตเนาะเพราะว่าเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งแล้วก็สั่งเฮ้อเอามีดตัดคอมันแล้วก็พาเอาตับไตไส้พุงมันเอาไปปิ้งไปจีกูจะกินกับเหล้าวันนี้ส่วนชิ้นเนื้อมันที่หมูนั่นอะเอาขว้างไปไกลๆกูจะเอาแค่ตับไตขวานายไส้พุงหัวใจมันเอาไปปิ้งเฮ้กูจะกี่แก้มเหล้ากูจะจิ้มกับเหล้าสักคำหรอวันนี้นะเขาว่าจีนละอ่อนกับเหล้านี่มันลำกูจะลองจามพอเซนาอามาตฟอนคอเจ้ากุมารคอชับเดียวคอเจ้ากุมารนั้นขาดอันนี้ความเป็นป้อบะหมี่เลยสดาญาติโยมสมัยตะก้อนมันก็มีเหมือนกันคนที่อิจฉาพ่อฆ่าลูกมันก็มีเหมือนกันบ่เจ้าว่ามันบ่มีในสมัยนั้นมันก็เกิดมีแล้วก่อนพุทธกาลปรากฏว่านางเทวีนางจันตาเทวีเนี่ยใจสลายเลยสะทายจะยอมอกแตกใจแตกตายไปด้วยลูกเพราะว่าทนหานพฤติกรรมบ่ได้ลูกตายไปนางเทวีก็ตายแต่ว่าพระเจ้าพรหมทัตประสนใจสั่งให้คนทั้งหลายเอาเครื่องในของพระโอรสน้อยเอาไปจี่ไปปิ้งเขาก็เอาไปจี่ไปปิ้งแล้วก็เอามาวางไว้ต่อหน้าดีแล้วกูจะลองจิ้มกับเหล้าสักคำจะแก้มเหล้าจะกินกับเหล้าโอ้โหสดาญาติโยมนายยามนั้นเนี่ยเทวบุตรเทวดาที่รักษาปราสาทราชมณเทียนนั่นน่ะโทนหานพฤติกรรมของพระเจ้าพรหมทัตนั้นบ่ได้เทวบุตรเทวดาตั้งหลายก็เลยยุ้งปราสาทให้ไหวยึงหยังยึงหยังขณะที่พระเจ้าพรหมทัตกำลังเสวยน้ำจันทร์หรือว่ากำลังกินเหล้าปราสาทนั่นก็ยวบยับยวบยับโอ้อันยังเนี่ยแผ่นดินไหวกันนี่อันยังใดปรากฏว่าแต่นั่งของพระเจ้าพรหมทัตเนี่ยเกิดแตกพระเจ้าพรหมทัตนี่ก็ตกลงแป้นก็บ่อาจที่จะแป้นของปราสาทแป้นปู่ประสาทกอดแตกแยกเอาเฮ้อพระเจ้าพรหมทัตนั้นตกลงดินแผ่นดินบ่อาจจะรับความชั่วของ
พระเจ้าพรหมทัตนั้นได้ก็เลยสรุปพระเจ้าพรหมทัตนั้นลงอเวจีมหานรกได้เสวยทุกขเวทนาอยู่หลายกับหลายกันอันนี้แหละคือตัวความอิจฉาขึ้นมาเจ้าธรรมบาลจึงได้มาเกิดแถมจาดหนึ่งก็ไปเกิดแถมเมืองหนึ่งแต่ได้มาเสวยในเมืองพาราณสีเพราะว่าเป็นเมืองที่ฝังหกตัวเก่าแห่งจาติแห่งจาดหนึ่งอันนี้ ความอิจฉาริษยาอยู่ที่ไหนย่อมหาความสุขบ่ได้อันนี้ขนาดว่าเป็นลูกกับตัวหาว่าลูกเนี่ย แย่งความฮักไปจากตัวเก่าพยายามทำร้ายลูกโดยวิธีการต่างๆเพื่อความสะใจสมัยบ่เดียวจะเฮาว่าความสะใจสะใจสะใจความสะใจของตัวเก่าแล้วได้อย่างขึ้นมาผลสุดท้ายนางเทวีก็ตายลูกก็ตายตัวเก่าก็ต้องตายนั่นแหละศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายฉะนั้นความอิจฉาริษยาอยู่ที่ไหนความบลัยก็อยู่ที่หั่นอาตมาภาพก็คงเล่านิทานเป็นชาดกนิทานไว้เพื่อญาติโยมเขาได้ฟังว่าเออมันเป็นอย่างอีเนอร์อีน่ะเนาะวันนี้ก็จะได้เล่าเฮ้อศรัทธาญาติโยมได้ฟังกันเอียเนาะ ต่อไปก็มาฟังเห็นสักเรื่องเนาะเป็นนิทานญี่ปุ่น เป็นนิทานญี่ปุ่นเอามาเล่าเฮ้อศรัทธาญาติโยมอันนี้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาป.5 สมัยก่อนนั้นมันจะเป็นอาตมาว่ามันเป็นหนังสือมาจากญี่ปุ่นเรื่องเมาครีลูกหมาป่าเด็กชายเมาครีเนี่ย เกิดลูกของนางเมซัวนะชื่อของแม่เปิ้ลแต๋นะชื่อว่านางเมซัวอยู่ในป่าแถบปุ่นแต่พอดีว่าถูกเสือเท่าถูกเสือไล่กินเสือตัวนี้ชื่อว่าเชียคานเสือเชียคานเนี่ยพยายามที่จะไล่กินเมาครีซึ่งเป็นละออนน้อยแต่ว่าละออนน้อยล่นเข้าไปในฝูงหมาป่าฝูงหมาป่าก็เลยหับเลี้ยงเอาไว้แล้วก็ อาเกล่าซึ่งเป็นเจ้าฝูงหมาป่าก็ได้หื้องัวแก่เชียคานไปตัวหนึ่งหื้องัวป่าแก่เชียคานไปตัวหนึ่งทำให้เชียคานเนี่ยมีความแค้นฝังใจว่าป้าเมาครีที่ไหนก็จะต้องฆ่าก็หาเรื่องกันเรื่อยมาแต่วันนี้เราจะ เอาเฉพาะ บางบทบางตอนตอนนี้อาตมาภาพจะเอาเรื่องของตอนที่มีชื่อว่าพระแสงคอจ้างนะเมาครีเนี่ยเมื่อเป็นละออนเคยถูกฝูงลิงลักเอาไปว่าจะเอาไปเป็นหมู่เป็นฝูงเพราะเมาครีนี่เป็นมนุษย์ก็ทำให้ในตอนนั้นความระวุ่นระวือระวังบาคีราเสือดำนะบาคีราเสือดำแล้วก็บาลีหมูบาลูหมีเท่าแล้วก็คาพญางูเหลือมแล้วก็บรรดาพ่อแม่และพี่น้องหมาป่าที่เลี้ยงเมาครีมาเนี่ยบัดสบายใจ ก็ในครั้งนั้นคาพญางูเหลือมแล้วก็บาคีราไล่ตัวไปไล่ตัวฝูงลิงไปแล้วไปช่วยเมาครีเอาไว้ได้ในครั้งนั้นเจ้าคาพญางูเหลือมเนี่ยก็ได้ร่ายรำ
ไร่รำเป็นมนบอกฮู้ว่ามันเปิ้นจะไร่รำจะใดบอกฮู้ว่าทำให้ฝูงลิงเนี่ยเกิดเคลิ้มเคลิ้มคล้อยตามเคลิ้มเคลิ้มแล้วก็ในที่สุดก็เข้าไปในป่ากันนะฝูงลิงฝูงลิงจำนวนเป็นหมื่นป่ากันเข้าไปในปากของคาพญางูเหลือมพญางูเหลือมได้กินอาหารคือฝูงลิงเป็นหมื่นในครั้งนั้นเพื่อช่วยชีวิตเมาคลีเอาไว้ได้และเมาคลีก็ปิ๊กมาจึงถูกบาคีราเสือดำใช้อุ้งเท้าตบเพื่อเป็นการทำโทษอันนี้ในตอนที่เมาคลีเนี่ยเป็นละอ่อนพอเมาคลีเป็นเบาขึ้นมาก็อยากจะไปที่วังเย็นนั่นแถมมีชื่อว่าวังเย็นหรอถ้ำที่คาไปช่วยนั่นนะก็เลยบอกว่าท่านคาแต่ก่อนเฮาเคยไปผจญภัยที่หั่นกับฝูงมูลิงบัดเดี๋ยวนี้ขอท่านคาพาเฮาไปที่วังเย็นกําเตอยากจะไปเอี่ยวอยากจะไปพ่อของต่างๆคาพญางูเหลือมก็จึงพาเอาเมาคลีไปเมื่อไปถึงก็ถ้ำวังเย็นนั่นน่ะก็ไปปะใส่พญางูเห่าเผือกงูไปปะงูเฮาเฮ้ยก็ไปปะใส่พญางูเห่าเผือกซึ่งกำลังลอกคราบมาใหม่ก็ทั้งคาทั้งพญางูเผือกก็เลยถามสารทุกข์สุขดิบกันแล้วพญางูเผือกก็ถามคาว่าท่านคามาเนี่ยหยังปลาเอาเมาคลีอยากจะมาเอี่ยวเมาคลีก็ไปพอเข้าของต่างๆไปพอเข้าของที่อยู่ในถ้ำนั้นนะถ้ำวังเย็นไปพออย่างต่างๆแล้วก็ถามพญางูเผือกว่าท่านอันนี้คืออย่างเพราะว่าเมาคลีเนี่ยบ่ฮู้จักอย่างเพราะว่าถึงเป็นมนุษย์แต่ไปอยู่กับหมาป่าตั้งแต่น้อยก็เลยบ่ฮู้เจ้าพญางูเห่าเผือกนั่นนะก็ได้เล่าให้ฟังว่ามีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอันนี้เพชรอันนี้ทองเพชรทองใจอย่าใดบ่เข้าใจพ่อเจ้าเป็นมนุษย์ไปอยู่กับหมาป่าเจ้าจึงบ่ฮู้เมาคลีก็เสาะหาจนไปปะใส่พระแสงขอจ้างพระแสงขอจ้างหรือว่าขอที่เปิ้นเอาทรัพย์หัวจ้างนั่นนะขอจ้างสถาญาติโยมน่าจะเข้าใจเนาะขอจ้างไปหันใส่พระแสงขอแจ้งโดยมี มีเพชรอยู่3มีเพชรอยู่แวดพระแสงขอแจ้งก็เลยถามพญางูเผือกว่าอันนี้อะหยังอาวุธชนิดนี้ชื่อว่าพระแสงขอแจ้งแล้วเปิ้นมีไว้ยี่หยังเอาไว้บังคับแจ้งแล้วที่เม็ดนี้หรอติเมตติเวทพระแสงขอจ้างนี่คือหยัง พญางูเผือกก็เล่าให้ฟังเปิ้นฮ้องว่าเพชรเปิ้นฮ้องว่าเพชรเมาคลีก็บอกว่าบ่หันจะมีค่าหยังเลยแต่เฮาขอไปตัวได้ก่อนเฮาขอเอาไปเฮาจะขอเอาออกไปทางนอกเขาจะเอาไปเฮือเปื่อนเขาดูเอาไปเฮือบาคีราเสือดำดูฝ่ายว่าเจ้าพญางูเผือกก็นึกว่าเมาคลีเนี่ยเป็นคนขี้โลภอ้าวคนสุดท้ายเจ้าก็เป็นคนขี้เหลาโมบโลภมากเหมือนกันเมื่อเจ้ามาเอาสิ่งนี้ไปเจ้าจะมาได้ไปแล้วเจ้าจะต้องตายเจ้าจะต้องตายในเวลานี้คู่คำรามฟ่อฟ่อยามนั้นเจ้าเมาคลีเนี่ยก็มีมนที่เฮียนจากหมาป่าก็เลยเอาพระแสงขอจ้างเนี่ย
ข้อมร่างของงูเห่าเผือกไว้ทำให้มันจะทำให้มันขยับตัวมาได้เมื่อขยับตัวมาได้ก็บอกว่าขอโทษนะท่านเห่าบ่ได้ทำแก่ท่านแต่ท่านจะทำเห่าก่อนฉะนั้นเห่าขอสิ่งนี้ไปออกไปสักวางแล้วเห่าจะเอามาคืนไอ้ละโมบไอ้โลภมากมันจะต้องพบกับความวินาศมันจะต้องพบกับความชิบหายมันจะพบกับความตายมันจะต้องพบกับความวิบัติมันจะต้องพบกับความชิบหายมันจะต้องพบด้วยความตายงูเห่าเผือกกระจมไปเถอะท่านค่ะเห่าอยู่ที่นี่เห่าอิดเห่าหายใจบ่ออกไปแล้วนะพญางูเห่าเผือกเตื้อหน้าเห่าจะมาแถมก็เจ้าเมาครีแล้วก็คาพญางูเหลือมก็ปากันออกจากถ้ำวังเย็นนั้นเมื่อออกจากถ้ำวังเย็นก็ยังได้ยินเสียงมันจะต้องวินาศมันจะต้องวิบัติมันจะต้องตายมันจะต้องชิบหายดังออกมาจากปากถ้ำนั้นทีนี้ส่วนเมาครีนะก็ได้เอาพระแสงขอจ้างไปฮือบาคีราเสือดำพอซึ่งบาคีราเนี่ยบาคีรานี่เคยเป็นสัตว์เลี้ยงของคนเคยเป็นเสือที่คนเอาไปเลี้ยงท่านบาคีราเฮาได้สิ่งอะหยังเฮาได้อะหยังมาเนี่ยท่านลองพอเหรอบาคีราเคยอยู่กับมนุษย์มาก่อนก็เลยเอามาดมพอใจจมูกฟุดฟิดฟุดฟิดดมโอเมาคลีเอ้ยเปื่อนอันนี้อ่ะเปิ้นห้องว่าพระแสงขอจ้างมันกินเลือดมนุษย์มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเขาใช้ซับหัวจ้างเพื่อบังคับจ้างให้ทำงานแล้วมันได้กินเลือดมนุษย์ไปหลายคนแล้วเชื่อฉันเตอะฉันอยู่กับคนมาก่อนฉันย่อมหูเมาคลีก็เลยกล่อมพระแสงขอจ้างในขว้างสดายญาติโยมเมื่อเมาคลีกล่อมพระแสงขอจ้างจ้องขว้างลงไปในคืนวันนั้นคนตั้งหลายคนส่องโกบส่องเขียดมาหันเข้าใส่ก็เกิดลู่ลู่จะเอาเพชรในพระแสงขอจ้างนั้นก็เกิดฆ่ากันตายคนป่าฆ่ากันตายในคืนนั้นเป็นจำนวน10กว่าศพทำให้เมาครีหูว่าโอ้กรรมแจ้งของพญางูเผือกนี่เป็นความจริงในที่สุดเมาครีก็เลยเอาไปคืนให้กับพญางูเห่าเผือกว่าบ่เอาแถมแล้วอันนี้คือเรื่องตอนหนึ่งที่อาตมานำเอามาจากหนังสืออ่านนอกเวลาเป็นหนังสือญี่ปุ่นชื่อว่าพระแสงขอจ้างนี่นะอาตมาก็เอามาเล่าให้สถาญาติโยมได้ฟังกันเนาะในช่วงของรายการธรรมะเพื่อชุมชนในวันนี้เอาละก็เหลือเวลาแถม12เหลือเวลา22นาทีอาตมาก็จะขอเปิดสายให้กับสถาญาติโยมทั้งหลายอู้คนเดียวเสียงก็บ่เป็นไรอู้คนเดียวเสียงก็แหบไปติ๊กๆจะเป็นไปเทศไปติ๊กๆละอ้าวถ้าใครจะโทรมาหาตมาก็089 214 0135เดี๋ยวตมาขอแป๊บเดียวขอจิบน้ำก่อนจิบแล้วเนาะ089 2140135เอาสถาญาติโยมโทรเข้ามาเนอะฟังนิทานเป็ดจะได้วันนี้บ่มีละครลุงไอ้กับไอ้ก้อนบ่มาสักคนหันว่าเฮาป่วยบ่มาวะเขากลัวไปโควิดวะแห่ปักมูน่ะฮึด่ามอมีฝ่ายใกล้เฮาสักคนเข้าขอกับมาชงขอนยอกเก้าห้าสามสองเจ็ด
เอาละเนอะศรัทธาญาติโยมโทรมาเจริญปอนจากตังดายแม่เอาพี่โทรจากเจ็ดยอดไปสีวัดไผ่หินเจ้ามาจาก104เนาะโยมฟังจาก104เนาะเต้นเหล่าม่วนขนาดเลยอ่ะเห็นภาพไปเลยอ่ะม่วนแท้ๆเนอะครับเตื้อน่าจะเอาเรื่องของการผจญภัยของผ้าขี้ริ้วเนอะเตื้อแรกแฮมเตื้อนึงจะเอามาออกเนาะจ้าเรื่องผ้าขี้ริ้วเป็นจะได้เดี๋ยวจะเอาวันนี้มันบัดตาลละฟังเมนเนอร์อ้าวขอบคุณเนอร์เจ้ามาจ๋าเจ้าอ้าวสาธุอันนี้ก็ญาติโยมโทรเข้ามาเนาะอุ้ยเอาโทรเข้ามาได้เนอร์089 214 0135เอาโทรเข้ามาเจริญปอนเจริญปอนติดแล้วยายพรค่ะจากตั้งได้จากลำพูนลำพูนเนาะเริ่มไปทางครับเอาป้อนหานปอนก่ะเป็นแล้วครับโอ้ป้อนหานปอนครับครับวันนี้รอดเลยจากบัตรพิธานพิธยุคตัวเองไปจะได้พ่องป้อนหานกำลังใจเด้อขอบคุณป้อนันป้อนันปอนอินมาดป้อนอันนี้กับบ้านทาป้อนจะเริญปอนจะเริญปอนเจ้าอ๋อยมปี้เจ้ามาแล้วเสียงยังแค่บ่หายเต้าย่องบ่หายเต้าแน่ตะกี้ได้ยินอยู่ว่าคุณอ้ายกับมันแต่ก็ไอ้ก้อนนึกว่าเป็นนั้นเป็นยังก็โควิดเขาหวังว่าหน้าปียังขึ้นเลยเราเป็นโควิดแต่ไปกวดแล้วบ่หมีปีเพียงฮะปีลืมน้องอะคะมาลืมมาลืมทั้งคนกันล่อกันล่อกันวันนั้นอาจารย์ถูกได้อันจับตัวอย่างเออกันหลายคนเจ้าน้องมาอย่าคนนึงยุ่งแต่พี่พรกันลาหรอกนั่นจะมากระไปกรุงเทพเปียหน้ากะพี่มีญาติเนี่ยมาส่งคือลูกเบาเนนอาจารย์เนี่ยครับโอ้อ่ะเอาไว้เสาร์อาทิตย์เดี๋ยวเสาร์อาทิตย์ค่อยแก้ตัวใหม่เนาะเสาร์ที่ดีมันได้ใจเนาะครับเสาร์เปล่าเนี่ยนะอ๋อครับมาเป็นหยังครับยาเนี่ยยาอมนอนครับครับครับการบริการนะจ๊ะครับยินดียงปี่นี่ก็ท่านหัวหน้าทีมงานธรรมะคลายเครียดปี่พิสมัยวิไรศักดิ์มาละเฮาบ่จัดคนหนึ่งกันหนีกันวุ่นไหนแม่พรปลาเศร้ามีไหน เฮาลาก่อนลาหมู่แห่เมาะจะไปย่านแกเนาะลุงนุยอันเจริญปอนเจริญปอนแม่สีทอนเปลมจิตโอ้เป็นวัดอ่ะแม่ครั้งนี้นี่สาหัสสาการโอ้วันนั้นสหายวันเสาร์หลวงลุงว่าขอมาช่วยกำเนิดขอจัด6โมงโอ้บ่ไหวแล้วเนาะโอ้บ่ไหว
น่าขอนะถ้าบุญมีก็ขอให้หายวุ่ยๆจะได้ไปห่วมเปิ้นอยู่ขอให้หายไปเลยขอให้ลูกเมย์ได้ไปขวางฝันแล้วกันวันที่23นี่ก่อนได้นานเลยนะอ๋ออันนั้นนี่มันถึงพลาดบ่ได้แล้วแม่มันถึงพลาดบ่ได้เนาะจ้าครับขอหายไปเลยแม่ลูกเมย์ขอบคุณแม่แม่สีทองแม่สีทองเปรมจิตอันนี้ก็ชัยปราการโอ้ขอบคุณสถาญาติโยมที่มาจากชัยปราการแม่สีทองเปรมจิตอาโทรเข้ามาเจริญพรยายพรยายพรโอ้วันเสาร์นี่เสียงเสียงบ่ออกนะยายพรวันนั้นเสียงตื้อหมอออกแค่เลยยายพรมาแล้วยายพรมาแล้วโอ้วันนั้นนี่จัดตึงบ่ได้แม่เหยยายเหยยินดีเนอยายพรยายครับยายพรเปิ้นบ่ได้ปิดวิทยุสุมาเนี่ยยายพรมาแจ้งว่าอันว่าอีเนอะ0892140135โทรเข้ามาโทรเข้ามาอู้กันสถาญาติโยมอยู่จุดไหนตั้งใดเอาโทรเข้ามาเนอะชายประการแม่เพนเจริญปอนแม่เพนกำลังจ่ายได้เด้อครับได้งานกับปอนทอยนี่งานกับม่วนได้เด้อเฮ้อฟังเนี่ยนั่งฟังอ่ะเนาะวันนี้เปลี่ยนเอานิทานญี่ปุ่นพ่องแม่เพนแม่เพนครับขอบจ่ายในดิจิเจเจ้าขอบคุณแม่เพนแม่เพนคนสู้ชีวิตแหมละเปิ้นกับกุลีกุจอนะหายาเฮืออาตมาตึงป้อเขียวเปิ้นไปอยากรถไฟฟ้าบัดตันจ่อยดูขอป้อเขียวมาส่งเอายามาส่งเฮืออาตมาขวดแหลกหมดแล้วเนอะแม่เพนเหลือแต่ขวดนึงกับล้างอมไปตะกี้นี่ก่อนที่จะมานี่0892140135เอาโทรเข้ามาไปอยู่ที่ไหนฮะเวลาก็พอเหลือหน่อยโทรเข้ามาเนอะวันนี้นี่เสียงมันบัดโสภาสถาพรสถาญาติโยมเหยวันเสาร์อาทิตย์ที่แล้วก็บัดได้จัดที่104สักกรรมเจริญปอนแม่สุพีดแม่ย่อยสันสายดีขึ้นแล้วน้องก็ดีขึ้นก็ยังก็ถือว่าดีขึ้นนะแม่หายไปเบยเนอครับขอบคุณแม่สุพีดเนอร์ดูแลรักษาสุขภาพโดยครับแม่เป็นห่วงเลยขอบคุณแม่ขอบคุณวันนั้นอาตมากระตึงกูดว่าจะจัดก็ตึงมาได้ละก็เลยลาปี่บอกว่าโอ้บ่ไหวแล้วปี่ไอ้ถ้ามันแหบก็ยังแค่ว่ามันแหบก็รำคาญอยู่ละแล้วมันอายแถมโอ้มันก็ยิ่งสร้างความรำคาญให้ตัวเก่าด้วยถ้ามันเจออากาศเย็นเอาอันใดมาโอมก็ได้ถ้ามันจะอายมาถ้ามันได้คันคอมาแล้วนะอันใดก็ได้อะเจริญปอนทำอะไรล่ะผมไอเอกครับผมไอเอกพะเยามาแล้วเสียงรุนแรงเนาะโอ้มันแหบเสียงมันวัดลงคอทำอะไรล่ะผมเห็นนครนะฮะหนาวเนี่ยเขาเห็นวัดที่เนี่ยไอห้องผู้ป้องที่เสียงรุนแรงนี่นะนะเจ้ามันไม่เห็นจะกินน้ำกระบอกกินส้มต้มแต่แก้วเขาเนี่ยนะครับกระบอกน้ำเสียตัวผู้
เพื่อนเพื่อนตะกินหายตะกอนนะเออแต่กันเนาะเปิ้นมีอันโอ้เดี๋ยวจะไปเนี่ยกันเนอะน้ำเตี๋ยวแจกเขาเอาจะมาหนาไม่เจ้าไม่เจ้าครับขอบคุณนะเออขอบคุณเนอะไอเอกเนอะเออกินกับเดี๋ยวตัวปู้ทั้งเป็ดเนอะเกิดตัวปู้เนอะเออจะรอดหายคนเออแต่เอาขอบคุณไอเอกเนอะให้กำลังใจครับผมครับเดี๋ยวจะไปทำเนอะเออน้ำข้าวหมวกก็เกลือตัวปูเออเกลือตัวปูนี่เกลือตัวปูนี่หายากนะบะเดียวนะเกลือปูนะพวกเขาเกลือปูมันเป็นจะได้เกลือปูเกลือเม็ดยาวอ่ะเออเม็ดยาวแล้วมันเป็นแง้มหน่อยอ่ะเออพวกเขาว่ามันเป็นตัวเกลือปูเนาะอืมอันไผโทรเข้ามาเจริญปอนเจริญปอนปิดวิทยุก่อนยอมปิดวิทยุก่อนอายมโทรมาจากไหนครับขอนมัสการครับมาจากทางตำบลสันทรายอําเภอปอนครับเดี๋ยวๆสุมาเถอะวัดเชียงใหม่ครับอ๋อปิดวิทยุก่อนปิดวิทยุก่อนปิดวิทยุก่อนปิดแล้วครับผมปิดแล้วเนาะสายฟ้ายังเพิ่งฟังอยู่ว่าจะฟังแล้วกันจึงวันนะครับผมฟังอยู่เนาะครับผมก็ประสอบมาโทรมาเคยโทรมาเลยมีคนเข้าสองสามคนนั่นยิงฟังนี่เขาเพิ่งบาดจ้างจะโทรมาอย่างได้โอ้คือเวลาแล้วเพื่อนว่าถ้าฟังอยู่ตลอดฟังตลอดมาแล้วอ้าวยินดียมเนอะเออครับครับยินดีเนอะเพื่อกำลังใจครับวันนี้โทรจากตำบลสันทรายอำเภอสันทรายตำบลสันทรายอำเภอฝางอีกอ่ะฮั่นโยมก็โทรเข้ามา จะได้ทำสัก2สายขอทำสัก2สายสุดท้ายเนาะเจริญปอนแม่น้อมสุภาวงศ์แม่น้อมสุภาวงศ์เอาโอ้บัดถ้าว่าบัดใครดีอ่ะมันยิ่งบัดดีกำเลี้ยวแหละวันนั้นแม่น้อมเอาเสื้อกันฝนไปตัวเนอะอีกอ่ะแม่น้อมก็น่ากะเผื่อแล้วนะเผื่อไว้ห้านะเอาเสื้อก่อนโฟนไปครับเอายินดีนะแม่น้อมเด้อครับแม่น้อมสุภาวงศ์แม่น้อมสุภาวงศ์ตาจางบ้านตาจางเอาแม่สักสายหนึ่งมีกอวันนี้ท่านผู้กองเปิ้นบ่แม่เปิ้นไปกรุงเทพนะท่านผู้กองเปิ้นไปเยี่ยมแม่เปิ้นผู้มีอุปการะคุณบุพการีหน่อปีนี้นี่นะมันเป็นนายองก็บอกหู้นะอันทุกเจ้าตายทำนะสถาญาติยมปีนี้ทุกเจ้าตายแต่ว่าตั้งลีวัดบ้านปางมรณภาพไปมละจะเริญปอนหลวงตาเสียงไม่มีลงตาไม่ใช่ว่าคราวที่แล้วอ่ะป่วยอ่ะเสียงไม่มีป่วยเสียงไม่มีเลยเดี๋ยวไปเสียงไม่ยังรู้เรื่องอ่ะโอ้ยวันนั้นครับขอบลงตาเหลือหลวงตาก็ลูกบอกแล้วไงหลวงตาลูกบอกว่าเสียงลูกไม่มีหลวงตาก็ว่าก็คุยได้เอาวันนี้คุยได้แต่วันนั้นมันคุยไม่ได้วันนั้นมันแย่ยิ่งกว่าแย่หลวงตาอู้ถึงเนาะทุกเจ้าตายกันวันนั้นก็ที่วัดเนี่ยตั้งลีนี่นะมรณภาพกันไปแต่
วันเนื้อวันก่อนพระบาทตากผ้าแต่วันซืนวัดที่ไหนฮุแต่ว่าจังบ้านปางเสียแต่เมาะดูปีนี้นี่มันเปลี่ยนแปลงกันนักหนาป้าบ้านนอสราญาติโยมว่าอาจจะได้เนาะสาธาญาติโยมเหยเวลาอาตมาก็ล่วงเลยมาอู้ไปนักอู้ไปหลายก็เสียงก็จะไปบ่ได้เหตุติ๊กๆเนี่ยได้เหี้อ้าวก็จะไปลืมเนอวันที่15กรกฎาคมเจิญคณะสาธาญาติโยมไปห่วมกินห่วมตานกันไปห่วมรอเตียนกันที่วัดตรงโปงอันเป็นวัดของท่านอาจารย์ท่านมหาสมชาติชาตะปัญโยที่เปิ้นเสียงม่วนๆเดี๋ยวเมื่อคืนนี้เปิ้นจะมาอู้แถมมานะคืนนี้เปิ้นจะมาดำเนินรายการอีป่ออีแม่เสียงหวานๆเดี๋ยวเมื่อคืนนี้เปิ้นจะมา2ทุ่มถึง4ทุ่มเนอท่านอาจารย์มหาสมชาติต่อจากรายการอัตมาภาพก็เว้นไป1ชั่วโมง6โมงถึง2ทุ่มก็เป็นรายการของท่านอาจารย์มหาท่านอาจารย์ณัฐพงศ์ทิตวุฒิสิริวัดป่าจันแล้วก็น้องไหนชินดนัยใส่ใจเนาะอาตมาคงจะต่อบ่ได้นะวันนี้นะอย่างไรก็ต่อบ่ได้โดยประการทั้งปวงจะได้ก่อสถาญาติโยมก็ไปห่วมกินห่วมตานกันเน้อไปห่วมรอเตียนแล้วก็เฮาจะเอาไปถวายในวันที่13สิงหาคมที่วัดประบาทอุดมน้ำบ่อสาวาอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ฉะนั้นก็น้อมเชิญเจริญพรคณะสถาญาติโยมเฮาไปห่วมกินห่วมตานถ้าไผไปบ่ได้เพิ่นก็มีการถ่ายทอดหรือว่าญาติโยมจะห่วมบุญกับอาตมาภาพด้วยการจะทำบุญกับอาตมาภาพก็อย่างที่อาตมาภาพว่าเขียนซองให้เรียบร้อยเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่ให้เรียบร้อยเราวงเล็บในมุมซองว่าหล่อเตียนหรือว่าถวายตานเตียนอันนี้อาตมาภาพก็ทุกบาททุกตังของญาติโยมอาตมาก็จะเอาไปตามเป้าประสงค์ของญาติโยมเนาะวันนี้ขออนุโมทนาขอบคุณทุกสถานีที่เปิดวิทยุรับฟังด้วยดีเสมอมาขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายช่างคอนโทรลช่างเทคนิคอาการหน้าก้อยปะกันใหม่วันนี้ขอความผาสุกความเจริญจงบังเกิดแก่สถาญาติโยมทั้งหลายจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระลัง